ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พ่อถานะครับมีเกมให้ฟิล์มกับน้องฟิวได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะครับผมวันนี้นะพ่อถาจะพาพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับไปเซเว่นนะเย้พ่อถาเนี่ยจะให้เวลา2นาทีหยิบได้ให้หมดเลยนะครับแต่มีกติกานะจ๊ะไม่ใช่แบบเจอแล้วไป2นาทีอยากได้อะไรหยิบได้ไม่ได้นะครับกติกาวันนี้นะครับพ่อวาดนะครับนี่เลยนะฮะไว้ในกระดาษนะครับดูว่ามีอะไรบ้างอันที่1ของเรานะครับจะมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับตามด้วยทรงกล้วยทรงกล้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระบอกทรงกระบอกนะครับแล้วตามด้วยวงกลมมองให้กลมนะจ๊ะพ่อเขียนแบบลีลีนิดนึงแต่มันเป็นวงกลมนะโอเคอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมนะถามว่าทำไมต้องมาวาดรูปพวกนี้แล้ววางไว้นะครับกติกาของเราง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวพ่อถาจะให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวเนี่ยจับฉลากขึ้นมานะครับคนละหนึ่งอันถ้าสมมติน้องฟิวหยิบได้ทรงกระบอกแบบนี้ใช่ไหมน้องฟิวก็ต้องไปหาของที่เป็นทรงกระบอกไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือของที่อยู่ข้างในซองใช่ครับที่เป็นทรงกระบอกนะครับหรือพี่ฟิล์มหยิบได้เป็นสามเหลี่ยมพี่ฟิล์มก็สามารถแบบไปหาของที่เป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจชีสเป็นไหมสามเหลี่ยมไม่ชีสเป็นสี่เหลี่ยมชีสในเซเว่นไม่มีว้ายมีมีแต่เมื่อกี้พ่อพูดถึงชีสชีสในเซเว่นมีค่ะเป็นแผ่นแต่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบนั้นแต่เมื่อกี้พ่อถามถึงสามเหลี่ยมไงชีสส่วนใหญ่เวลาเขาวาดมันจะเป็นสามเหลี่ยมอ๋อแล้วเป็นชีสก้อนใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจับขึ้นมาจะได้เป็นแบบไหนนะครับสัญลักษณ์ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่า2นาทีเนี่ยพอไปถึงเซเว่นแล้วจะคิดกระดอกหรือเปล่าจริงๆควรจะไปจับที่เซเว่นจะได้ไม่ต้องคิดก่อนไม่เป็นไรโอ้ยเอานี้ดิฟิล์มอยากได้ทรงกระบอกฟิล์มจะกอดน้ำที่เป็นกระป๋องไปเลยตัวอยากได้อยู่2อย่างคือเป็นทรงกระบอกกับสี่เหลี่ยมไม่ได้เลยก็ได้แค่คิดละค่ะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดใครได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยกล่องมันเป็นสี่เหลี่ยมเยอะมากเลยนะใช่แล้วถ้าเป็นซองนี่ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมปะก็ต้องดูดิว่ามันกว้างหรือยาวมันเท่ากันหรือเปล่าก็เอ๊ะก็เป็นทรงนี้อ่ะถ้าทรงนี้มันก็เป็นผืนผ้าไงใช่ไม่เลยผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นแหละครับผมอ้าวละมาเป่ายิงฉุบใครก่อนยิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบเย้พี่ฟิล์มก่อนน้องฟิล์มถือให้พี่ฟิล์มหยิบค่ะยกสูงสูงยกสูงสูงอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมพี่ฟิล์มเปิดเลยครับเลือกนานนะครับสละสิทธิ์อะไรอ่ะนั่นก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยากได้ผืนผ้าเอาว่าน้องฟิล์มพี่ฟิล์มถือน้องฟิล์มจับแล้วอาชีพเป็นอย่างเดียววงกลมวงกลมเอาลูกอมไปกินปันผูอ้าวมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับของน้องฟิวได้เลยกลมกลมนะครับอ้าวป้าทำไมโอริโอเดี๋ยวมาดูกันว่า2คนนี้นะใครจะได้ของเยอะกว่ากันนะครับผมไปด้วยตอนนี้นะครับผมพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับก็มาถึงเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะจะเลือกกันไปได้คนละกี่อย่างครับน้องฟิวได้เป็นวงกลมพี่ฟิล์มได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใครเป็นคนเริ่มก่อนครับน้องโอเคให้น้องก่อนนี่หนูเห็นอย่างเดียวคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือยานอยู่เจ็บซีดจริงด้วยใช่ใช่ใช่จริงด้วยโอ้ยเอามาไม่จำเป็นต้องเป็นของกินเป็นของใช้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้ว2นาทีต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับสักเทปหน่อยพร้อมไหมพร้อมพร้อมที่เตรียมตัวจับเวลาสองซ่อมมันวงกลมตรงไหนอะโอริโอข้างในวงกลมมันลุ้นเฮ้ยเออใช่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 อันนี้ถือว่าเป็นวงกลมไหมพ่อเออมันเป็นอะได้ถือว่าเป็นวงกลมครับด้านในเป็นวงกลมใช่ไหมพี่ฟิล์มกลมไหมอะไม่รู้ไปแล้วน้องกลมก็ได้นมอัดเม็ดไหนอะฟิวมัวแต่โชว์อะเวลาเหลือน้อยเฮ้ยเหลือกี่นาทีพี่ฟิล์มเหลือ1นาทีแล้วเฮ้ยมันลีเดี๋ยวมันลีมันจะมีรุ่นแบบเป็นลีเป็นกลมนะเฮ้ยอันนี้ไม่กลมอันนี้มันลีพี่ฟิล์มไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเหลือ40วิแล้วอ้าวเร็วเร็วเร็วถึงจะมาฝังลูกอมลูกอมทุกอันก็ไม่ได้กลมนะใช่ดีนะมันเป็นโล่มันกลมเหรอกลมกลมอ่ะใช่ไปเอาไอติมไอติมอะไรครับพี่โอเร็วไงเหลือกี่นาทีอ่ะเหลือครึ่งก็คือ26วิอ้าวเอาเปิดนะจะหมดเวลายังเฮ้ยฟิวฟิวฟิวมันกลมเหรอน้องฟิวกลมเนี่ยกลมมันเหมือนกระบอกเลยเออนี่มันส่งกระบอกวะสามสองหนึ่งหมดหมดเวลาครับน้องฟิว
อนนี้นะครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะน้องฟิวได้ของที่เป็นวงกลมไปทั้งหมดกี่ชิ้นครับเนี่ย4ชิ้นเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกนะครับน้องอัดเม็ดจริงๆตัวเนี้ยสามารถมองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้เพราะแพ็กเกจก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจะมองอีกอย่างนึงก็จะเป็นวงกลมก็ได้เพราะว่าตัวน้องอัดเม็ดเขาจะเป็นวงกลมอันนี้ถือว่าได้นะครับต่อไปนะครับพรอนสแน็คนะครับผมอันนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพี่ฟิล์มหรือว่าสี่เหลี่ยมข้างในดุดแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมนะครับโอเคได้สุกกระบอกวงกลมวงกลมให้น้องวงกลมนะครับต่อไปโอริโออันนี้เขาเรียกทรงกระบอกปะไม่ดูของข้างในอ๋อดูของข้างในโอ้อันนี้กลมนะครับเราก็ถือว่าให้นะครับส่วนใหญ่เราจะดูแต่ของข้างในแล้วอันนี้คืออะไรคะน้องฟิวมัชเมลโล่มัชเมลโล่อันนี้นะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นมัชเมลโล่นะครับกลมๆจะเป็นกลมๆอันนี้ถือว่าได้นะครับให้นะครับผมฟิวได้4ชิ้นนะในวันนี้2นาทีได้4ชิ้นนาทีนึงเลือก2ชิ้นนะต่อไปตาฟิล์มแล้วทุกคนสี่เหลี่ยมตุลักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของพี่ฟิล์มเนี่ย2นาทีนะครับกับของที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับยากันยุงอย่างที่น้องฟิวบอกว่าไม่ต้องกลัวได้นะไม่เอาน้องฟิวเอาของลงเลยค่ะเดี๋ยวมาตามดูพี่ฟิล์มเลยนะครับพี่ฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเพราะว่าแล้วน้องฟิวได้สี่นี่ถือว่าเยอะแล้วนะพี่ฟิล์มไม่น่าได้เลยนะดูสองเนี่ยเออสี่เหลี่ยมเจอไหมสี่เหลี่ยมยากันยุงไหมไม่ไม่มีเหลี่ยมไหนมันเหลี่ยมยังไงมันเหลี่ยมมันขนมดิแป๊บเดี๋ยวมารอดูกันอันนี้เหลี่ยมไหมเหลี่ยมมันเหลี่ยมไหมดูก่อนพี่ฟิล์มเหลี่ยมเหลี่ยมไงกล่องเหลี่ยมอุ้ยกล่องเหลี่ยมอุ้ยอย่างนี้ก็กล่องเหลี่ยมนะฟิวไหนนี่ก็กล่องเหลี่ยมนะโอ้ยแต่ไม่เอาหรอไหนมันเหลี่ยมอันนี้ก็ไม่ได้เหลี่ยมอันนี้ไม่เหลี่ยมนะพี่ฟิล์มยากันยุงไหมสามสองหนึ่งนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ1นาทีนะครับนี่คือทำไมกินไม่ของน่ากินน่ะมันน่ารักอะเออนะแต่มันหนูสุดโอ้ไข่ทำไมเขาชอบมาทรงนี้จังเลยชีสไหมชีสไหมใช่ต้องเอาชีสเออชีสสี่เหลี่ยมนะขอดูข้างล่างก่อนความน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยสี่เหลี่ยมเหรอน้องๆคิดว่ามีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมตรงนะสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเออได้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 มาม่านี่สี่เหลี่ยมไหมนี่อะไรอุ้ยมันสี่เหลี่ยมเหรอกล่องเหลี่ยมไปแล้วใช่เหรอ21 10ได้ได้อยู่ได้อยู่คนมันเหลี่ยมอันนั้นมันกลมแพ็คเกจอ่ะ6 5อยากกันยุงไหม2 1หมดเวลาครับผมหมดเวลาแล้วจัดตุลัดเลยอ่ะหมดเวลานะครับอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ2นาทีของพี่ฟิล์มในเซเว่นนะครับกับของที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพี่ฟิล์มได้เลยบ้างเดี๋ยวเราขอตรวจก่อนนะครับนี่งงอันนี้มันสี่เหลี่ยมได้ไงนี่ไงอ๋อตัวขนมปังที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ใช่อ่ะได้นะครับแล้วก็สองกล่องนี้มันสี่เหลี่ยมใช่นะกล่องมันเหลี่ยมอันนี้กล่องมันเหลี่ยมใช่ใช่ได้ได้ครับผมอันนี้จัตุรัสเหลี่ยมโอ้โหอันนี้น่ารักอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวขอตรวจก่อนเดี๋ยววัดอย่างนี้วัดฝั่งนี้เฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเป็นของหน้าในวงกลมแป๊บนึงเดี๋ยวไม่รู้อะน้องฟิวถือก่อนถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยทุกมุมมันต้องเท่ากันแต่มันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมคนละขนาดไงพ่อหนูไปเรียนมาไม่ใช่เฮ้ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวแล้วกลับอีกฝั่งนึงมันต้องเท่ากันมันไม่เท่ากันเห็นไหมขันนิดเดียวหมายถึงมันต้องเท่ากันแบบอันนี้กับอันนี้เท่ากันไงพ่อใช่มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้นะครับสองชิ้นนี้นี่ถ้าสี่เหลี่ยมมันต้องเป็นอย่างนี้นะถือขึ้นมาแล้วเดี๋ยววัดให้ดูนะครับสี่เหลี่ยมต้องอย่างนี้แล้วมุมนี้เขาต้องเหลี่ยมถูกต้องนะครับต้องเป็นอย่างนี้แล้วนี่เหลี่ยมปะเนี่ยเออวัดดูเหลี่ยมนะครับเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เหลี่ยมไหนโอนตินอ่ะแนวนี้ประมาณนี้กับอีกแนวนึงไม่ได้นะครับเหลือ3ชิ้นเองเออ3ชิ้นนี้ต้องเอาไปเก็บนะครับอ่ะอย่าไปเก็บให้ก็บอกแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพี่เฟมโอ้ยบอกรู้เรื่องตรงนี้ถ้าผิดกฎก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่เฟมได้ไปทั้งหมด3ชิ้นนะครับมีอะไรมั่งมีขนมแครกเกอร์สี่เหลี่ยมกับเยลลี่อีก2กล่องดูเหมือนจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายใช่ไหมครับผมนะแล้วน้องฟิวันนี้ได้ไปกี่ชิ้นครับลูก4
ได้4ชิ้นวันนี้นะน้องฟิวได้ขนมทั้งหมด4ชิ้นนะครับพี่ฟิล์มได้ไป3นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเรามาทำชาเลนจ์2นาทีในเซเว่นนะครับหยิบตามสัญลักษณ์ที่ได้มานะครับเป็นเลขาคณิตใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้น้องฟิวได้ไป4พี่พิมได้ไป3นะครับผมถ้าน้องๆคิดได้นะก็เม้นบอกด้วยละกันว่ามีอะไรในเซเว่นที่เป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนละกันนะครับผมขอไปไกลตั้งกันนะบ๊ายบาย